เล่นวิสาอย่างไรให้เลเวลเร็วแล้วก็รวยมาชมคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้มาแนะนำการเล่นอาชีพวิสาดกันนะฮะโดยจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะฮะอันแรกคือการอัพสเตตัสและสกิลนะครับอย่างที่2คือการเก็บเลเวลและจ็อบนะฮะอันที่3จะเป็นการแนะนำของสวมใส่และอันที่4จะเป็นการ์ดที่เกี่ยวข้องกับอาชีพวิสาดนะฮะก่อนจะเข้าไปที่เนื้อหานะครับจากการหาข้อมูลของผมนะครับก็หลายคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอาชีพวิสาเนี่ยเป็นอาชีพที่ฟาร์มมอนสเตอร์ได้ง่ายแล้วก็รวยได้เร็วนะฮะเนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านของสกิลที่มีธาตุต่างๆนะครับไม่ต้องซื้อใบธาตุเหมือนอาชีพอื่นๆอย่างเช่นพวกนักดาบหรือทีฟนะฮะแล้วก็ไม่ต้องซื้อลูกธนูธาตุอย่างอาชีพธนูด้วยนะฮะทำให้ประหยัดงบในส่วนนี้ไปเยอะนะฮะโดยผมจะแยกวิสาออกเป็น2สายนะครับสายแรกก็คือสายคาถา2มือนะฮะซึ่งอาวุธคาถา2มือเนี่ยจะมีพลังโจมตีเวทที่รุนแรงนะฮะดังนั้นนะครับจึงเหมาะกับการฟาร์มมอนสเตอร์หรือล่าบอสนะฮะอีกสายหนึ่งก็เป็นสายคาถามือเดียวนะครับอีกมือก็จะถือโล่นะฮะก็จะมี HP ที่เยอะกว่าคาถา2มือนะฮะซึ่งสายคาถามือเดียวเนี่ยก็จะเหมาะกับการ PVP หรือลงกิลด์วอร์นะฮะมาเข้าเรื่องการอัพสเตตัสและสกิลกันบ้างนะฮะในด้านของสเตตัสนะครับเราจะเน้นการอัพที่ค่าสเตตัสอินนะฮะหรืออินเทลเจนต์นะฮะเนื่องจากเป็นค่าสเตตัสที่เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีทางด้านเวทมนต์นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่อัพเด็กควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะได้ไล่เวทได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งระยะเวลาการไล่เวทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปใส่ที่ของกันซะมากกว่านะฮะเป็นการลดระยะเวลาการไล่เวทจากของและการ์ดนะฮะดังนั้นนะครับการอัพสเตตัสจะเน้นไปที่อินอย่างเดียวนะครับก็จะดีที่สุดนะฮะในช่วงแรกๆของการฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะมาในด้านของสกิลกันบ้างนะฮะสกิลที่ใช้ในการเก็บเลเวลหลักๆในช่วงแรกๆก็คือ Holy Spirit นะฮะหรือสกิล Soul Strike นั่นแหละฮะคือแพทอิงของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันแปลกๆอยู่นะฮะดังนั้นผมจะใช้ชื่อเดิมของ Ragnarok ในเวอร์ชั่นต่างๆทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชัน Eternal Love นะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะสกิลแรกที่ใช้ก็คือสกิล Soul Strike นะฮะจะเป็นสกิลที่ระยะเวลาการไล่เวทที่ไม่นานนะฮะแล้วก็สามารถโจมตีได้รุนแรงนะฮะตอนแรกก็อัพไปก่อน3เลเวลนะฮะจากนั้นนะครับให้มาอัพไฟบอลที่เลเวล5นะฮะเพื่อเป็นทางผ่านที่จะอัพไปต่อที่ไฟวอลนะฮะโดยจะอัพไฟวอลไปที่เลเวล5ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปอัพ Soul Strike เพิ่มเป็นที่เลเวล4ถึงเลเวล5นะฮะหลังจากนั้นค่อยไปอัพไฟวอลต่อให้เป็นเลเวล10นะฮะโดยไฟวอลจะเป็นสกิลที่ป้องกันการเข้ามาของมอนสเตอร์นะทำให้เราไม่เสียเลือดมากนั่นเองนะฮะส่วนโซลสไตล์ที่อัพเพิ่มก็เพื่อที่เพิ่มโอกาสให้เราวันฮิตคิวได้มากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะไปอัพโคบอทนะครับแล้วก็ฟอสไดเวอร์นะครับที่เลเวล5ทั้งคู่เลยนะฮะเพื่อเป็นทางผ่านไปที่สตอมการ์ดตอนที่เราเป็นวิสาดนั่นเองนะฮะซึ่งแต้มสกิลจ็อบตอนที่เราเป็นเมจเนี่ยมันสามารถเก็บมาอัพตอนที่เราเป็นวิสาดได้ด้วยนะฮะมันไม่เหมือน RO เวอร์ชันก่อนๆนะฮะมันสามารถเก็บพอยต์ต่างๆตั้งแต่ตอนเก็บจ็อบของเมจเนี่ยมาอัพของวิสาดได้ด้วยนะฮะฉะนั้นนะครับเราจะเก็บพอยต์มาอัพที่จูปิเทลทันเดอร์นะครับอัพก่อนที่เลเวล5ก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นทางผ่านไปที่ Lord of Vermillion นะฮะเพราะว่า Lord เนี่ยจะเป็นสกิลหมู่นะครับเราสามารถฟาร์มมอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะครับค่อยไปอัพตัว Storm Guard ต่อก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะไปอัพ Storm Guard ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาอัพพวก Jupiter Thunder หรือว่า Lord of Vermillion ทีหลังก็ได้นะฮะหลังจากนั้นครับค่อยมาอัพไฟพิล่าต่อครับที่ประมาณเลเวล5นะฮะเพื่อไปทางผ่านไปที่สกิล Ignite นะฮะอันนี้สกิล Ignite เนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีเวทไฟนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ดีสกิล1เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัพสกิลของสายวิสาดนะฮะส่วนไฮวิสาดเนี่ยผมยังเล่นไม่ถึงนะฮะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะอัพในส่วนใดบ้างนะฮะอย่างไรก็ตามพอเปิดเซิร์ฟเวอร์ C แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกิลนะฮะอาจจะชื่อไม่ตรงกับที่อยู่ในคลิปนี้นะฮะมาในส่วนที่2นะครับกับการเก็บเลเวลและการเก็บจ็อบของอาชีพวิสาดกันบ้างนะฮะโดยตัวอาชีพเมจหรือวิสาเนี่ยมันมีความโดดเด่นอยู่แล้วที่สามารถโจมตีด้วยเวทมนต์ที่เป็นท่าต่างๆได้นะฮะทำให้สามารถใช้ข้อดีจากความได้เปรียบเรื่องท่าเนี่ยมาเป็นการช่วยเสริมในการฟาร์มมอนสเตอร์ได้นะฮะสำหรับแหล่งการเก็บเลเวลในช่วงนี้นะครับก็คือช่วง 1-25 นะฮะจะเน้นการทำเควสหลักเควสบอร์ดแล้วก็เควสส่งของต่างๆนะครับจนกว่าจะถึงเลเวล25นะฮะพอเราถึงเลเวล25แล้วนะครับเราก็จะไปฟาร์มจ็อบที่ตัว Poison Spore นะฮะเกมนี้ควรเน้นที่ฟาร์มจ็อบนะครับเพราะว่าจ็อบจะทำให้เราเปลี่ยนอาชีพได้ตอนที่เราจ็อบ50เท่านั้นนะฮะและเมื่อเห็ดม่วงเนี่ยคนเยอะนะครับเราก็สามารถหนีไปฟาร์มที่ Roda Fox ได้นะฮะช่วงเลเวล 30-31 นะฮะหลังจากนั้นครับพอเราเลเวล 31แล้วครับเราก็สามารถไปฟาร์มต่อที่ตัว Monster Caramel ได้นะฮะจะอยู่บริเวณทางออกซ้ายพรแล้วก็เดินขึ้นไปนะฮะสุดท้ายก็จะไปที่เหมืองนะครับไปฟาร์มตัวมาร์ตินนะฮะช่วงเลเวล 34-40 นะฮะ
ก็จะอยู่ในเหมืองใกล้ๆกับแมปคาราเมลนั่นแหละฮะซึ่งตัวมาร์ตินเนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายในการที่จะเก็บจ็อบไปถึงเลเวล50นะครับโดยที่ตัวละครเบสเลเวลของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 36-38 เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเราเน้นเก็บจ็อบซะส่วนใหญ่นะฮะสำหรับใครอยากจะรู้ว่ามอนสเตอร์แต่ละที่เนี่ยสามารถไปฟาร์มได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็ได้ทำคลิปจุดบอทที่เลเวล 25-50 ให้แล้วนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ตัวไอมุมขวาด้านบนเลยนะฮะลองดูตอนที่ผมเป็นวิสาห์นะครับผมยังเลเวล 37 เองนะฮะแล้วก็ยังมาเก็บจ็อบที่มาร์ตินอยู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ให้จ็อบดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเกิดถี่เกิดเยอะด้วยนะครับก็เหมาะกับการใช้เวทหมู่แล้วก็มาฟาร์มเอานะฮะมาในส่วนที่3ครับกับเรื่องของสมใสของอาชีพวิสาห์นะฮะสำหรับด้านซ้ายจะเป็นคาถามือเดียวนะครับสำหรับด้านขวาจะเป็นคาถา2มือนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเลเวล 25นะครับสามารถหาได้จากดันโกลเด้นทิปบัคนะฮะซึ่งเป็นดันที่ลงได้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าจะได้ของแค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นนะฮะและเมื่อเราเลเวล 40นะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้ของฟ้านะฮะเป็นของคราฟนะครับด้านซ้ายจะเป็นคาถามือเดียวด้านขวาจะเป็นคาถา2มือนะฮะก็สามารถทำได้จากการคราฟนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำข้อมูลกันอีกทีนะครับว่าคราฟอย่างไรนะฮะในส่วนของเครื่องประดับนะครับเราจะเน้นไปที่เพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็ลดระยะเวลาการไล่เวทนะฮะก็จะเป็นแหวนเขียวเลเวล 25นะฮะที่สามารถหาได้จากดันโกลเด้นทิปบัคนะฮะก็เหมาะกับช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับสำหรับอาชีพวิสาห์นะฮะส่วนต่อไปเป็นเรื่องของเครื่องรางนะฮะก็แนะนำเป็นตัวผ้ายันนะฮะที่เลเวล 25นะฮะจะลดระยะเวลาการไล่เวท75หน่วยนะฮะเอาไว้ใช้ช่วงเริ่มต้นไปยาวๆจนถึง60เลยนะฮะสุดท้ายเป็นเรื่องของโล่นะครับที่เหมาะกับสายคาถามือเดียวนะฮะก็เป็นโล่เลเวล 25สามารถหาได้จากดันโกลเด้นทิปบัคนั่นแหละฮะต่อไปครับเป็นเรื่องของเฮดเกียร์นะครับส่วนหัวส่วนบนนะฮะก็แนะนำเป็นตัว Ruby Headband นะฮะก็สามารถคราฟได้ที่เมืองอัลเบตานะฮะน่าจะดีที่สุดแล้วครับสำหรับหมวกอันนี้นะฮะในส่วนบนสุดนะฮะในส่วนฝานะครับจะแนะนำเป็น Scarlet Rose นะครับหรือดอกกุหลาบคาบนะฮะก็จะเพิ่ม Magic Attack 1% นะฮะก็คราฟได้ที่เมืองพอนเทรานะฮะสำหรับส่วนกลางหรือ Middle นะฮะก็แนะนำเป็น Angel Phantom นะฮะซึ่งตัว Access เนี่ยมันบอกว่าสามารถหาได้จากการเปิดกล่องพรีเมียมนะครับก็น่าจะได้มาจากการเติมเงินต่างๆนะแล้วก็ไปเปิดกล่องเอานะฮะสำหรับการ์ดเนี่ยผมจะแนะนำไปในส่วนของการ์ดที่ลดระยะเวลาการไล่เวทนะฮะซึ่งแพทภาษาอังกฤษในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันจะใช้คำว่า Haste นะฮะอันนั้นนะครับการ์ดที่เหมาะกับการลดไล่เวทเนี่ยก็จะมี2ใบที่เป็นการ์ดขอบขาก็คือการ์ดฟิกเมโก้เอกับการ์ดสเกเลตันนะครับส่วนการ์ดขอบฟ้าที่หายากขึ้นมานิดหนึ่งก็คือการ์ดงูดำนะฮะส่วนอื่นๆก็จะเป็นการ์ดที่บวกเมจิกแอทแทคอย่างการ์ดฟอร่านะครับขอบขาวนะฮะแล้วก็การ์ดวัวแล้วก็การ์ดดิเซิร์ตวูฟนะฮะที่จะเป็นการบวกเมจิกแอทแทคซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ช่วงแรกผมแนะนำเป็นลดระยะเวลาการไล่เวทจะดีที่สุดนะฮะมาในด้านของการ์ดเครื่องประดับกันบ้าง นะฮะในขอบขาวเนี่ยก็จะมีการ์ดที่ลดระยะเวลาการไล่เวทอย่างการ์ดคูครีนะฮะแล้วก็การ์ดหนูขาวนะฮะที่อยู่ในท่อนะฮะส่วนอื่นจะเป็นการ์ดที่เพิ่มโบนัสดาเมจนะฮะก็คือการ์ดแมนทิสกับการ์ดพอยซอนสปอร์นะฮะส่วนการ์ดขอบฟ้าเนี่ยที่เป็นลดระยะเวลาการไล่เวทก็คือการ์ดโซลเจอร์สเกเลตันนะฮะส่วนการ์ดอื่นจะเป็นการ์ดที่เพิ่มดาเมจครับอย่างการ์ดเซรั่มกับการ์ดมารีนสเฟียร์นะฮะการ์ดหลักๆที่ควรใช้ในช่วงเซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะครับก็ควรเป็นการ์ดอาวุธกับการ์ดเครื่องประดับนี่แหละฮะในส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เพิ่ม HP แล้วนะฮะเอาไว้หาซื้อตอนหลังก็ได้นะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะฮะสำหรับการ์ดที่เอาไว้ใส่ชุดเกราะนะครับก็คือการ์ดตะกะแตนกับการ์ดหมีขาวนะฮะส่วนการ์ดที่ใส่ผ้าคลุมครับก็คือการ์ดดัสตินีกับการ์ดโฮสต์หรือหนอนดินนั่นแหละฮะส่วนการ์ดรองเท้านะครับก็คือการ์ดซอมบี้นะครับกับการ์ดหมาดำนะฮะซึ่งแนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเลเวลยังไม่เยอะนะครับก็ใส่การ์ดพวก HP บวก 4,800 ก่อนก็ได้นะฮะพอเลเวลสูงๆแล้วนะครับก็ค่อยมาใส่การ์ดที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เอานะฮะเพราะพอเราเลือดเยอะแล้วพอบวกแม็ก HP เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะนั่นเองนะฮะสุดท้ายเป็นการ์ดในส่วนของเฮดเกียร์หรือส่วนหัวนะครับก็จะนำเป็นการ์ดไวเปอร์นะฮะที่บวกดาเบจโบนัสนะครับหรือการ์ดโคโค่นะครับที่บวกเมจิกแอทแทคนะฮะส่วนการมาดุกนะครับที่ดีมากเลยครับที่บวกฟันนอลดาเมจ 6% นะฮะกับการ์ดมดเขียวนะฮะที่บวกเมจิกแอทแทคอีก 6% เลยนะฮะแล้วก็การ์ดเวริตนะครับหรือการ์ดหมาเน่าในพีระมิดนะฮะที่บวกอดิชันแนลฟันนอลดาเมจอีก 6% เลยนะฮะในช่วงแรกๆก็ใส่เป็นการ์ดขาวไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบหาการ์ดฟ้าก็ได้นะฮะมันน่าจะมีราคาแพงอยู่นะฮะนะครับนี่ก็เป็นไกด์การเล่นอาชีพวิสาห์นะฮะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้นะฮะ
ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะฮะก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องของ Ginger Channel ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปของเกม Ragnarok Next Generation มาให้ทุกคนได้ดูกันต่ออีกมากมายเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ